แกโทรหาตำรวจเลย191หนึ่งเฮียเอ้ยไอ้ด่าเฮียแจ้งตำรวจตรงเนี้ยอะไรวะ191โอ้ไปไปไฟเขียวแล้วไม่ได้ออกรถโดนตีขนาดนี้รถเดียวตำรวจมาโอ้โหตายละไม้เบสบอลตีรถกูพังหมดเลยโหลตำรวจครับรถผมใช่ครับฝั่งจะเข้าในเมืองนะครับไปไปไปหาพ่อรีบไปตายทะเบียนชอเชยพอพาน69อะไรไม่แน่ใจครับ6958 6958ครับ85 6958 58 6958ครับโตโยต้ายาริสครับสีขาวครับสัตว์ไททันครับเพิ่งออกไปเมื่อสักครู่นะครับฝั่งเดียวใช่ครับอ๋อตีบนด้วยฮะอะไรที่กันฝนจบก็เป็นรอยสวัสดีครับผู้การเป็นส่วนไหนตอบยากโดนอะไรสภาพร่มนะต้องร้อนแน่ครับพี่ลุงพี่ลุงเดี๋ยวมาจะเมื่อไหร่เนี่ยตอนที่บอกอะลุงข่าวทางโซเชียลนะครับที่มาเพื่อแต่หนุ่มหูร้อนนะครับอากาศก็ไม่ได้ร้อนนะนะหนึ่งก็แอร์เย็นเกิดด้วยความเมื่อช่วงเช้าเป็นว่าลงร้อนเลยร้อนเลยขึ้นมานิดนึงขึ้นมานิดนึงไม่ต้องนะขึ้นนิดเอาแล้วลุงโอเคบอกเลยครับว่ายังไงครับรักอย่าพักนะเขาไปทักกับคนอื่นเขาไม่ดีในเรื่องไม่ดีที่ไม่ดีมากๆป้าก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้ป้าขับรถเป็นมือเชื่อป้ามาหาหมอร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จำได้เพราะเห็นยิ่งแรกก็จำได้ครับอยากบอกก็ในรถไปช่วยคนก็ตามนะทางเราเองพอรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องตามวันนี้เนี่ยอเนกนะครับผู้การมากไม่เป็นหน้าที่ของการสอบก็มองกันได้ตัวแล้วจับคุณผู้ต้องหาให้แล้วไม่ทราบว่าทางคุณพี่กับทางน้องเป็นไงบ้างที่เราจับให้นะเร็วใจเร็วเร็วให้ไปทะเลาะรู้เรื่องต่อไปใครเนี่ยเราจะชดใช้ครับพี่เรื่องนั้นมันถ้าทำอย่างนี้เนี่ยในสังคมถ้าคนอารมณ์ร้อนทางนี้อารมณ์ร้อนทางนี้มีปืนทางนี้ก็ถูกยิงถูกยิงทีนี้ก็ถูกติดคุกทางนี้มีปืนก็ยิงต่ำกว่าต่างยิงก็เรื่องกันไปกันใหญ่ประเทศมันคงไม่เจริญนะครับถ้ามีคนที่มีแต่แนวความคิดโกรธแค้นเคืองมีความไม่พอใจระบายอารมณ์เพื่อกับด้วยวิธีการทำแบบนี้สังคมไทยหรือคนไทยหรือคนต่อไปไม่เจริญขอฝากว่าใจเย็นนะน้องไปเลยซื้อจากบางนาอย่าอารมณ์ร้อนเลยทำอะไรนี่แล้วก็อ๋อพักที่ทำงานเลยนะครับไม่โกรธแล้วพี่เดี๋ยวเราเป็นตะกูให้นาตะกูตอนนั้นเราห่วงที่สุดก็คือห่วงแม่ใช่ไหมห่วงแม่ครับคิดไหมว่าเขาจะเข้ามาทำร้ายทั้งนั้นที่แม่เราอยู่ไม่คิดเลยครับว่าจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับตัวเองครับไม่เคยคิดเลยแล้วยิ่งไปกับแม่ด้วยยิ่งไม่คิดเลยเราพยายามบอกเขาไหมว่ามีคนแก่จะไปหาหมอแล้วไม่รู้พี่ชั่วโมงนั้นตกใจอยู่ก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไม่ได้พูดยั่วยุอะไรเขาด้วยครับ